สวัสดีค่ะแม่บ่ายๆนะคะก็เริ่มท้องว่างหิวๆเนาะเราก็มาทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อลูกน้อยกันนะคะบำรุงครรภ์นะวันนี้ก็ทานเป็นนี่นะคะพิทาชิโอมิลก็คือนมพิทาชิโอเนาะเวลาทานพวกนมก็ทานให้หลากหลายนะคะอย่าไปเน้นแต่นมวัวอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวลูกออกมาจะแพ้นมวัวนะคะทานสลับกันนมถั่วเหลืองบ้างนมพิทาชิโอบ้างนมอัลมอนด์บ้างพวกน้ำนมข้าวกล้องบ้างหรือไม่ก็เป็นพวกน้ำลูกเดือยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้เน้นทานให้หลากหลายนะคะคนท้องอย่าไปโดบอย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นงาดำคั่วบด100%นะคะพวกนี้หาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะอันนี้รู้สึกว่าซื้อที่ Max Value นะคะที่ Big C ที่ท็อปที่อะไรก็มีนะคะงาดำมีมันบดแล้วมันก็คั่วอยู่แล้วก็จะใส่ประมาณ1ช้อนชาเพราะมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวมันก็จะรสชาติจะไม่อร่อยเท่าไหร่นะก็ใส่ไปแล้วก็คนถ้าใครกินแบบเย็นๆแบบนี้ได้ก็จัดไปแต่ถ้าใครชอบแบบอารมณ์แบบอุ่นๆหน่อยนะคะก็จะเวฟแป๊บนึงให้มันอุ่นๆแล้วมันก็จะหอมงาดำมากขึ้นโอเคเรียบร้อยแป๊บนึงแค่พออุ่นนี่แค่พออุ่นๆใครมีพวกธัญพืชต่างๆก็เพิ่มไปเนาะเดี๋ยวก็จะเพิ่มอันนี้ไปด้วยนะคะมันจะเป็นอัลมอนด์ผงอันนี้ของออสเตรเลียแท้ๆเลยนะคะนี่ทุกอย่างมันจะเป็นแบบซิปล็อกเก็บได้นะคะเก็บไปที่เย็นก็ได้จะได้ไม่แบบไม่ต้องกลัวหมดเข้าใช่ไหมล่ะก็ใส่ผงอันนี้เป็นอัลมอนด์แต่ถ้าเป็นนมอัลมอนด์อยู่แล้วก็ไม่ใส่อันนี้มันเป็นนมพิทาชิโอไงก็เลยใส่อัลมอนด์ไปด้วยหรือใครจะใส่อัลมอนด์ก่อนแล้วก็เอาไปเรเวททีเดียวกันเลยก็ได้แต่อันนี้คือมันเริ่มมีความร้อนอยู่แล้วก็เลยเอาอัลมอนด์มาใส่ทีหลังโอเคหน้าตาประมาณนี้ค่ะอาหารบำรุงครรภ์ของคุณแม่ในวันนี้นะคะจืดๆหอมๆ มันๆจำไว้นะคะแม่ๆคนท้องต้องไม่โดบนะคะคือเน้นทานครบ5หมู่และหลากหลายเราจะไม่ได้แบบโดบเยอะเหมือนกับตอนที่ก่อนท้องเหมือนช่วงบำรุงไข่นะคะเพราะช่วงที่ตั้งท้องแล้วนี่คือทานไปเลยค่ะทานเน้นของที่มีประโยชน์ของสุกสดใหม่ครบ5หมู่แล้วก็ที่สำคัญคือหลากหลายเพื่อป้องกันการแพ้ของลูกเราเนาะโอเคบ๊ายบาย